สวัสดีครับผมเปิดอาติสนะครับเจ้าเก่ากลับอีกแล้วก็คลิปนี้ก็มาว่าด้วยเรื่องของการถอดโครงสร้างลายไทยในเบื้องต้นแล้วกันนะครับนะครับคลิปนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการถอดโครงสร้างลายไทยเบื้องต้นก็ผมจะมาสอนวิธีแกะโครงสร้างเกี่ยวกับพวกลายไทยพวกการผูกลายอะไรพวกนี้เพื่อที่ว่าเป็นการนำไปใช้จากพวกลายไทยพื้นฐานที่ผมเคยสอนไปแล้วครับคือการนำลายไทยพื้นฐานมาประกอบกันที่เขาเรียกว่าการผูกลายนะครับก็จะมาชำแหละลวดลายให้ดูแล้วกันยังไงก็ก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมเหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเพื่อตาติด Channel แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านนะครับเพื่อรับข่าวสารและการแจ้งเตือนจากช่องของผมก่อนใครเดี๋ยวไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าครับเนื้อหาในส่วนนี้คือผมจะสาธิตโดยใช้เป็นคอมพิวเตอร์แล้วกันเพื่อที่ว่าจะได้สะดวกต่อการทำความเข้าใจอันนี้คือผมจะยกตัวอย่างในเบื้องต้นก่อนแล้วกันคือจะเป็นงานระลึกน้ำจากของวัดเชิงหวายสไตล์วัดเชิงหวายที่เขานิยมคัดลอกกันนะครับสำหรับมือใหม่ด้านลายไทยดูจากรูปก็จะเป็นสไตล์ของเขาวัดเชิงหวายแต่ทีนี้ผมจะมาสอนวิธีการถอดโครงสร้างในเบื้องต้นอย่างแรกที่ต้องดูอะไรคือมันต้องอิงจากบรรดาคลิปเก่าๆที่ผมเคยสอนพวกลายไทยพื้นฐานไว้นะครับเกี่ยวกับพวกการเขียนลายขนบลายกระจังอะไรพวกนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ต้องไปไล่ดูกันนะครับว่าแต่ละลายพวกนี้มันเขียนกันยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่เข้าใจในส่วนที่เป็นลายไทยพื้นฐานพวกลายกระหนกลายกระจังอะไรพวกนี้แล้วมาศึกษาพวกโครงสร้างการผูกลายมันจะยากผมแนะนำให้ไปเริ่มต้นใหม่เลยดีกว่าอย่างแรกเลยแบ่งโครงสร้างเพื่อให้เข้าใจโดยทั่วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงผมจะทำให้มันจางไปนิดนึงทีนี้อย่างแรกคือดูอะไรดูโครงสร้างหลักคือพยายามหาว่าในหนึ่งในลายพวกนี้มันมีพวกลายช่อกระหนกเนี่ยยังไงบ้างส่วนไหนแล้วเราก็ต้องมาแบ่งผมจะแทนการแบ่งช่อด้วยสีแดงแล้วกันสมมติเอาช่วงนี้นะครับเนี่ยเราต้องหาช่องว่างแล้วหาสเปซมันจะเจอว่าลายมันมายังไงเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยคือผมแบ่งช่องว่างไว้ในลายไอ้อันเนี้ยมันจะประกอบด้วยตัวสิงซึ่งเป็นอันนี้คือเราต้องจัดกลุ่มมันให้ได้ก่อนนะก่อนที่เราจะผูกลายนี่คือผมจับกลุ่มส่วนที่เป็นลายแล้วก็ส่วนที่เป็นสิงมีสิงอยู่2ตัวแล้วก็มันก็จะมีต้นไม้อันนี้คือส่วนของต้นไม้เราต้องแยกกลุ่มมันก่อนครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพวกลวดลายทีเนี้ยไอตัวลวดลายลายกระหนกพวกเนี้ยเราก็ต้องจัดกลุ่มมันเหมือนกันมันจะมีกลุ่มใหญ่อยู่กลุ่มใหญ่คือเส้นที่ต่อจากพวกนี้สังเกตดูดีๆว่ามันจะแบ่งเป็นสองฝั่งพวกลวดลายเนี่ยฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งที่หนึ่งแล้วเนี้ยฝั่งที่สองแล้วก็ช่วงตรงกลางเนี่ยเป็นฝั่งที่3ฝั่งที่1แล้วก็มาดูเส้นสีแดงผมจะใช้เส้นสีแดงดูดีๆนะครับเนี่ยอันนี้คือช่อกระหนกช่อที่1อันนี้คือช่อที่2คือพยายามหาต้นกำเนิดมันก่อนต้นกำเนิดเนี่ยมันจะอยู่ช่วงเนี้ย
เนี่ยช่วงนี้คือต้นล่าที่มันแตกออกมาคือแตกมาจากตัวสิงห์แล้วมันก็จะมีกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มนี้แล้วมันก็แยกเป็นกลุ่มนี้พยายามหาฟอร์มหลักใหญ่ๆมันได้ได้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นสนุกตัวใหญ่เลยคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับแล้วเนี้ยก็จะเป็นกระนองตัวหนึ่งนี่ก็เป็นลายนกคราบเนี่ยคือสังเกตดีๆไอ้พวกเวลาผมล่างแล้วก็แตกฟอร์มอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการพวกลายกระนองเดิมๆที่ผมเคยเขียนให้ดูครับคือฟอร์มใหญ่ๆมันจะไม่มีอะไรมันคือการมันคือพวกลายกระหนกที่แตกออกมาเอาลายกระหนกมาต่อกันนะฮะแล้วให้พวกเส้นพวกเนี้ยเราก็พยายามจับฟอร์มจับเส้นมาได้ว่ามันเริ่มมาจากไหนอะไรมันไขว้กันอยู่ขึ้นมาแล้วก็ไปแตกเป็นลายกระหนกสำคัญนะนี่คือผมต้องบอกไว้เลยคือถ้ามาดูคลิปนี้ต้องงงอ่ะแสดงว่าพื้นฐานการเขียนลายกระหนกยังไม่เข้าที่ผมแนะนำให้ไปดูคลิปเก่าๆของผมอ่ะที่สอนการเขียนลายกระหนกอ่ะให้ดูคลิปพวกนั้นแหละแล้วพอมาดูคลิปนี้มันจะรู้เรื่องขึ้นนะครับจับกลุ่มมันให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปใส่ใจพวกรายละเอียดมันจับกลุ่มจับลายมันให้ได้เพราะจะได้ฟอร์มหลักๆมาแล้วอะเวลาไปต่อเริ่มจะต่อเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่ยากอันนี้เดี๋ยวไอ้พวกต้นไม้พวกนี้ผมเว้นไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะพูดถึงการพวกลวดลายก่อนต้นไม้มันไม่ยากเดี๋ยวแล้วมันก็จะมีพวกก้อนเมฆก้อนหินอะไรพวกนี้ก็จับกลุ่มมันเข้าไว้แล้วก็ละไว้ก่อนแล้วก็พวกสิ่งนี่คือผมเอาไว้ก่อนนะครับมันไม่ยากก็ปล่อยไว้ก่อนอย่างเส้นแดงๆนี่คือฟอร์มลายกันฟอร์มลายการบุกลายที่ผมถอดออกมาเดี๋ยวเอาพวกไอ้นี้ออกจะได้เห็นชัดๆเนี่ยครับไอ้เส้นแดงๆอ่ะคือฟอร์มลวดลายมันที่ผมถอดออกมาดูดีๆมันจะเป็นลักษณะของลายกระหนกเกือบทั้งนั้นเลยคือลายกระหนกเอามาต่อกันมันจะเป็นลักษณะเนี้ยแหละทีนี้แล้วเราจะซอยลายพวกนี้ยังไงทีนี้ก็มาดูการซอยลวดลายกันเดี๋ยวผมนำให้สีแดงนี่จางไปก่อนพอเราได้โครงสร้างมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูพวกลวดลายที่มันเป็นรายละเอียดคืออันนี้คือผมใช้มันมีงานตัวอย่างอยู่แล้วนะที่เหลือเราก็แค่ดาร์ฟมันไปแค่นั้นแหละมันอาจจะไม่เหมือนต้นฉบับนะครับถ้าเวลาผมดาร์ฟเนี่ยผมใช้เป็นเส้นสีน้ำเงินแล้วกันดาร์ฟอันนี้มันอาจจะไม่เหมือนแบบนะครับคือผมเอาแค่ให้ดูเฉยๆว่าลักษณะฟอร์มมันเป็นยังไง
คือถ้าดูคลิปนี้แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าลายขนมอ่ะมันสำคัญยังไงผมบอกว่าแม่งโคตรสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเขียนลายขนมไม่เป็นแล้วมาทำเงี้ยแม่งงงกันทุกลายอ่ะคลิปนี้ยาวหน่อยครับเพราะผมจะไม่ได้ตัดเพื่อที่ว่ามันจะได้เข้าใจให้ตรงกันว่าถ้าตัดแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งงงส่วนใหญ่คลิปที่ผมทำนำออกมาผมจะคลิปจริงๆมันแค่10กว่านาทีแต่เวลาผมทำจริงๆไปพวกคลิปตรงนี้ผมคือทำเป็นชั่วโมงอะบางคลิปทำเป็นวันแล้วมาตัดให้เหลือสั้นๆเนี่ยสังเกตดีๆมันคือตัวกระหนกทั้งนั้นเลยเนี่ยลายกระหนกอะคือมันหนีไม่พ้นนะอย่าลืมนะครับใครดูแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะไปฝึกลายกระหนกใหม่เลยใจเย็นๆครับไม่ต้องใจร้อนคือคนที่มาเรียนกับผมอ่ะผมแนะนำให้ทำพวกนี้เยอะๆพวกลายกระหนกอ่ะเรื่องนี้เป็นเท้าสิงจับขดลายเถาไว้อันนี้เป็นที่ผมเขียนเนี่ยมันเป็นฟอร์มอันแรกนะแบบแรกเลยรูปแบบแรกเลยที่พบเห็นบ่อยมันจริงๆไอ้ลายไทยมันจะประกอบด้วยอะไรที่มันซ้ำๆไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายๆอย่างนะมันมีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างตายตัวพอสมควรถ้าเราจับหลักมันได้แล้วมันไม่มีอะไรยากเลยเนี่ยมันคือรูปแบบที่ถ้าแกะออกมามันจะเป็นตามฟอร์มเนี่ยแล้วก็ถ้ามามือใหม่ๆผมแนะนำให้หาไอ้พวกลายพวกนี้แหละลายโบราณมานั่งลอกมาก่อนลอกเยอะๆพอมือมันเริ่มเคยแล้วอ่ะมันก็จะไปของมันเรื่อยนะผมก็เริ่มจากการลอกมาก่อนนะพอมือมันเคยแล้วมันมือเหมือนกับว่าเหมือนเวลาเหมือนนักกีฬาเวลาเตะบอลเล่นบาสอะไรพวกนี้ถ้าร่างกายมันชินกับสิ่งที่มันซ้ำไปซ้ำมาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มไปได้ไวเล่นได้เก่งขึ้นไอ้ลายไทยก็เหมือนกันคือถ้าการเขียนลายแล้วฝึกมากๆอ่ะมือมันจะเริ่มเคยชินพอชินแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยากแล้วผมเน้นเส้นใหม่ดีกว่าก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือใช้คอมพิวเตอร์สาธิตบางทีผมก็ไม่ค่อยเข้าใจระบบมันก็ทำเป็นอยู่หรอกแต่มันอาจจะเงื้องะนิดนึงก็เป็นเล็บของสิงที่มันจับตัวถ่าวไว้อันนี้ผมย้ำเลยครับคือผมไม่ได้ลอกตามต้นฉบับเป๊ะๆนะครับ
เป็นขาสิงนี่ก็เป็นเท้าสิงจับไอ้ตัวเส้นเครือถังไว้นี่ก็เป็นปากสิงอย่างนี้แหละเห็นชัดขึ้นมาหน่อยสีแดงและเส้นแดงๆคือตัวเป็นฟอร์มหลักเหมือนส่วนในสีน้ำเงินนะคือตัวลายกระหนกที่มันถูกซอยออกมาแล้วก็ผูกเป็นตัวลวดลายอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะเขียนจนมันเสร็จเลยแล้วกันนี่ก็เป็นตัวปากสิงเขี้ยวแล้วก็มีหนวดเดี๋ยวต้องจับพยายามสังเกตดีๆแยกให้ออกว่าอันไหนมันคือส่วนลายอันไหนมันคือส่วนประกอบนะครับคือหนวดตัวสิงหรือกิเลนหรือว่าตัวอะไรทั้งอย่างเลยแหละอันนี้ก็เป็นตัวกระหนกตัวหนึ่งนะจะเป็นช่วงหางของตัวสิงแล้วก็บางทีตัวลายมันมองไม่ค่อยชัดนะเป็นรูปแบบอินเทอร์เน็ตบางทีมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรต้องเมคเอาตามความเข้าใจแต่ก่อนจะเข้าใจพวกนี้เหมือนเดิมนะฝึกลายกันหนกเขียนให้มันคล่องๆแล้วก่อนต้องเขียนมันร้อยๆเป็นพันๆตัวก็มีบางคนมาให้ผมสอนให้ผมก็ให้แค่นี้แหละเขียนกันหนกเขียนเยอะๆบางคนเขียนเยอะมากๆก็เบื่อท้อคือสิ่งที่ควรจะมีเป็นอันดับแรกในการเขียนลายไทยคือต้องอดทนนะเพราะว่ามันกว่าจะเป็นได้มันไม่ง่ายแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือมันเหมือนจับวางเลยอย่างที่ผมบอกคือลายไทยมันมีแพทเทิร์นที่ตายตัวอยู่ไม่กี่อย่างถ้าจับทางถูกอะมันจะลื่นปื๋อเลยเขียนอะไรมาก็เป็นหมดส่วนใหญ่ที่บอกว่ามันจะยากเพราะว่าความอดทนต่ำก็เป็นของผมเป็น10ปีครับกว่าจะเขียนอะไรได้รู้เรื่องนะมันไม่ใช่ครับวัน2วันหรือว่าเดือน2เดือนนอกจากว่าคุณจะเป็นประเภทอัจฉริยะอะไรอย่างนั้นนะซึ่งในโลกความเป็นจริงคือมันหายากแล้วคนงั้นนะหมื่นคนยังมีละคนหนึ่งอ่ะ
เนี่ยสังเกตดีๆตัวเนี้ยเห็นไหมครับอย่างเส้นแดงตัวเนี้ยจะเห็นชัดมันคือฟอร์มของลายกระหนกที่แตกออกมาเป็นตัวยิบๆย่อยๆไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวหลายๆตัวเลยเนี่ยว่าอันนี้เป็นช่วงล่างเนี่ยว่าสังเกตดูเส้นแดงแล้วก็เส้นสีน้ำเงินลักษณะของฟอร์มพวกการผูกลายพวกนี้คือมันจะประกอบด้วยตัวกระหนกหลายๆตัวมาเรียงกันในรูปในการเรียงที่แตกต่างกันมันจะเกิดเรียกว่าการผูกลายทีนี้เป็นแข้งของสิงห์ครับครับที่นี่เดี๋ยวผมจะหยุดในส่วนของการคัดลอกเนี่ยเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าไอตัวลายพวกนี้ที่มาประกอบกันเนี่ยมันเริ่มยังไงคือง่ายๆเลยที่ต้องไปเรียนรู้ใหม่ก็คือการเขียนกระหนกเบื้องต้นผมเคยทำคลิปไปแล้วก็ไปไล่หาดูเองในเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวกับการเขียนลายกระหนกเอาครับทีนี้เรามาดูกันเลยสมมุติว่าในที่ผมเขียนไปให้ดูเมื่อกี้มันคือตัวลายกระหนกที่พื้นฐานมาจากไอ้พวกนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็แบ่งช่องนะครับก็อันนี้เป็นฟอร์มกระหนกของลวดลายกระหนกที่ผมเคยสอนไปทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้พวกเนี้ยเวลามาต่อแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำตัวลายกระหนกขึ้นมาตัวหนึ่งก่อนแล้วกันเอาไว้เป็นฟอร์มอย่างเดียวอันนี้คือกระหนกหนึ่งตัวแล้วสมมติว่าถ้าเกิดเราจะเอาไอ้ตัวลวดลายพวกนี้มาต่อเพื่อให้เกิดลายใหม่มันจะทำยังไงมันง่ายนิดเดียวคือเอาลายพวกนี้มาต่อกันต่อที่ตูดมันเนี่ยมันจะเกิดลายเถาขึ้นมาเดี๋ยวผมก็แทนเส้นสีแดงแล้วกันส่วนไอตัวลายนี้โครงสร้างมันก็จะทำให้มันจางลงอันนี้เป็นโครงสร้างง่ายๆเลยที่คือการเอากระหนกหลายๆตัวมาเรียงต่อกันแต่สังเกตดีๆคือช่วงเหงาเนี่ยตัวเหงาไอตัวเนี้ยมันจะต่อกันระหว่างแต่ละตัวที่ตูดมันที่ตูดของกระหนกแต่ละตัวมีวงเขียนคร่าวๆกันเนี่ยเดี๋ยวเราสังเกตดูถ้าเอาไอ้เส้นล่างหลังออกเราก็จะได้อย่างนี้ก็เริ่มไล่มาเลยคือการเอากันไอ้ตัวฟอร์มกระหนกมาต่อกันเราก็จะได้เป็นฟอร์มลายใหม่ที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือฟอร์มลายใหม่ทีนี้ถ้าไอ้ตัวฟอร์มกระหนกมันถูกจัดเรียงในแบบต่างๆที่มันไม่ใช่เรียงกันแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงก็มาดูกันสมมติว่าเอาเรียงอย่างนี้หน่อยแล้วกันแล้วเอียงสองข้างก็ได้เนี่ยสมมติว่าเอียงสองข้างนี้เราต้องการก็มีเป็นกระจังหรืออะไรก็ได้อีกสักตัวนึงทีนี้ก็มาดูว่าเวลาต่อลายเงี้ยมันต่อเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะอันนี้ก็เป็นตัวกระจังตัวกระจังนี่ผมก็เคยสอนมาแล้วนะว่าไปไล่ดูตัวเองเนี่ยตัวเหงาเนี่ยมันก็จะต่อที่ตูดของกระหนกอีกตัวนึงตรงเนี้ย
เนี่ยนะครับเนี่ยคือการผูกลายในเบื้องต้นแล้วถ้าสมมติว่าผมเอาเพิ่มให้ไอตัวลายตรงเนี้ยมันไปมันไปอยู่โครงสร้างมันไปอยู่จุดอื่นมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันไปอยู่ตรงอื่นแล้วก็ย่อให้มันเล็กลงแล้วก็เพิ่มอีกแล้วก็เพิ่มอีกแล้วก็เอามาไว้ทั้งสองข้างนะทีนี้ก็ได้แล้วโครงสร้างสองด้านแล้วทีนี้เราก็มาดูว่ามันจะเริ่มผูกลายยังไงก็ต่างฟอร์มนะเราจะต้องดัดแปลงพลิกแพงนิดหน่อยเนี่ยครับแล้วลองเอาโครงเส้นออกมันก็จะคือการผูกลายในเบื้องต้นแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดมันต่อไปเรื่อยๆผ่านทั้งตูดของลายตัวไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นลายใหม่ๆขึ้นไปทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกแบบนึงในกรณีที่มันเป็นแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบเนี้ยก็สมมติว่าเดี๋ยวผมทำเส้นขนานไว้ให้อันนึงสมมติว่าเนี้ยคือเถาของตัวลายแล้วทีเนี้ยเราจะเอาไอ้ตัวกระนกเนี่ยมาใส่ฟอร์มพวกเนี้ยเอาไว้ย่อไว้แล้วก็ใส่ไปสองด้านซ้ายขวาสักมีสองตัวเลยฟอร์มเงินพอเห็นภาพไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะของลายเถากระหนกแล้วถ้าลองเพิ่มตัวเนี้ยให้มันเป็นสองแถวดูมันก็จะเกิดเป็นเหมือนการออกลายในหน้ากระดาษแผ่นหนึ่งนะทีนี้เราก็มาลองใส่ซอยดีเทลดูว่ามันลักษณะออกมาเป็นลักษณะไหนเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นลักษณะของการผูกลายแบบพื้นฐานอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นโครงล่างคือการเอากระหนกมาต่อกันอันนี้ก็คือแบบที่ซอยรายละเอียดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาไล่ดูอีกทีเป็นตัวอย่างอย่างแรกเลยก็คืออันนี้ที่เราทำไว้แล้วก็มาเขียนมาใส่รายละเอียดดีเทล1 2 1 2เนี่ยครับแล้วก็มาแบบนึง1 2เห็นนะครับเนี่ยครับคือโครงสร้างหลักๆของลายไทยที่ผมบอกประจำว่ามันซ้ำไปซ้ำมาอยู่เนี้ยมันเป็นลวดลายที่มีแพทเทิร์นตายตัวที่จริงๆมันมีหลายแบบแต่มันก็ยังเป็นแพทเทิร์นที่ตายตัวอยู่ครับเดี๋ยวผมจะสอนต่อมาเรื่อยๆแล้วกันในชุดเนี้ยพอร์ตของชั้นแหลกโครงสร้างลายไทยเนี่ยจะมีด้วยกัน5 ตอนนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาเรื่อยๆแล้วกัน
สอนวิธีถอดโครงสร้างอะไรพวกนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าในตัวต้นแบบที่ผมคัดลอกเนี่ยวัดเชิงหวายเนี่ยมันเป็นยังไงก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกับที่ผมอธิบายเมื่อกี้ครับก็คือมันจะเป็นการเอากระหนกหลายๆตัวมาเรียงต่อๆๆๆๆกันเพื่อให้เกิดรูปแบบลายใหม่ขึ้นมากระหนกแต่ละตัวมันก็จะมีขนาดต่างๆกันเพื่อให้มันดูให้มันดูงานเป็นไม่ซ้ำกันมากเกินไปยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับ Berdate Channel แล้วเดี๋ยวก็พบกับตอนต่อไปก็เร็วๆนี้แล้วกันนะครับชำระโครงสร้างรายไทย Berdate Channel แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ